โอเคครับก็กลับมาพบกับเกม Survivor Hero อีกเช่นเคยนะครับนี่ครับมีช็อตกันนะครับอยู่ในลิสต์ไอเทมในเกมนี้นะครับเพราะงั้นนะครับเกมนี้นี่ผมจะเล่นเป็นช็อตกันนะมันก็คือปืนที่ยิงออกมาแล้วมันกระจายนะโดนดาเมจแบบเป็นวงกว้างนะครับนี่ครับแล้วก็สำหรับปืนนี้นะครับถ้าเราอยู่ใกล้หรือว่าเราอยู่ใกล้ศัตรูมากเท่าไหร่นะครับความแรงของปืนนี้ก็จะยิ่งสูงนะครับโอเคก็ในลิสต์ไอเทมในเกมนี้นะครับมันก็จะมีช็อตกันแล้วก็คาถาสายฟ้าแล้วก็เขียวเกี่ยวข้าวนะครับกับหน้าไม้แล้วก็มีโล่นะครับกับกีตาร์นะแล้วก็มีหนังสือเวทนะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นสมอเรือนะโอเคถึงอย่างเนี้ยลงนะครับลุยเลยนี่ครับคุกมืดนะก็เป็นจุดที่มีกล่องสมบัตินะครับเห็นไหมครับกล่องสมบัติที่เป็นรูปสมบัติแล้วมีรูปเหมือนกับเขาควายนะไอ้กล่องนี้นะครับมันจะเปิดได้3ครั้งนะครับแต่ว่าเราต้องรอประมาณ 2-3 นาทีนะมันถึงจะเปิดได้นะครับเพราะงั้นนะครับตอนที่เราลงนี้ให้เรารีบฟาร์มก่อนเลยครับหาอาวุธดีๆใช้ก่อนเลยโอเคมาถึงได้คาถาวิญญาณมานะครับมีหมีแพนด้านะชุดเกราะแล้วก็รองเท้านะครับโอเคฟาร์มเลยครับจังหวะนี้อันนี้ไม่รู้ว่ามีคนลงมาหรือเปล่าผมขอดูแป๊บนึงไม่มีครับในจุดนี้ไม่มีนะแต่ว่าอยู่ไกลๆนะครับรู้สึกจะมีอยู่คนนึงนะซึ่งเขาใช้เป็นคาถาสายฟ้าหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวมันใช้คาถาเว้ยโอเคผมรีบหาของกันเลยได้สร้อยมาครับเอาธนูมาไปครับไปรีบฟาร์มอย่างรวดเร็วได้รองเท้าสีทองมานะครับดีมากโอเคได้กุญแจเปิดหีบมานาฬิกาทรายครับสำหรับเจ้านาฬิกานี้นะครับพอเรากดใช้เนี่ยเราจะกลายเป็นคล้ายๆกับก้อนหินนะครับศัตรูจะทำดาเมจเราไม่ได้นะแต่ว่าเราก็จะนิ่งอยู่กับที่นะครับเป็นการเซฟชีวิตนะครับอย่างหนึ่งนะโอเควิ่งหาต่อครับจังหวะนี้หมดหรือยังเพราะงั้นเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมาไงเฮ้ยจะหนีจะไปไหนตายครับโอเคครับฟาร์มต่อครับตอนนี้หีบน่าจะเปิดได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพังกล่องตรงนี้ก่อนโอเคการพังกล่องอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเพิ่มเลเวลให้เราด้วยนะครับจะสังเกตตรงบนหัวแล้วนะมันจะมีเลข3อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เราเลเวล3นะแล้วก็จะมีคล้ายๆหลอดสีเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดเลเวลของเรานะเห็นไหมครับเวลาเราเปิดหีบเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมานะการฟาร์มก็เป็นการเพิ่มเลเวลอย่างหนึ่งนะครับโอ้โหได้ชุดเกราะรองเท้าได้เคียวยมทูตแต่ว่าตอนนี้เรามีปืนช็อตกันแล้วนะครับโอ้โหโอเคมีคนมาจะมาเก็บกล่องไอ้นี่จะมาเก็บกล่องเนี่ยเลยครับแต่ว่าเราเก็บไปก่อนแล้วนะครับไล่ครับไล่ฆ่ามันยิงไปแต่ว่าช็อตการนี่ระยะการยิงจะไม่ไกลมากนะครับโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันไล่ไอ้นี่มันไล่ไปไหนเฮ้อแตกโอเคครับโอเคได้ไอเทมดีๆมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็สำหรับช็อตกันนะครับระยะการยิงนี่ไม่ไกลเท่ากับธนูนะเป็นไอเทมที่แบบมีระยะการยิงที่อยู่ในระยะกลางเท่านั้นนะครับแล้วก็ยิ่งเราอยู่ใกล้ศัตรูมากเท่าไหร่นะครับเวลาเรายิงนี่มันก็จะยิ่งแรงนะแล้วก็เป็นไอเทมที่ใช้ฟาร์มได้ดีน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับช็อตกันนะเพราะว่ามันสามารถยิงเป็นกลุ่มได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเฮ้ยติดขี้ติดขี้แล้วเอ้าหายตัวไปแล้วอีกแค่ทีเดียวนะเดี๋ยวผมหาก่อนนี่ไง
นี่ไงนี่ไงมันกำลังกินยาอื้อไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะตายตายไหมอื้อ เรียบร้อยครับโอ้โหเกือบไม่ได้คิวนะดีที่มีลูกตาอยู่นะครับลูกตานี่ก็เป็นสกิลนะครับที่ใช้ในการเฝ้าดูศัตรูนะที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับจะทำให้เราสามารถมองเห็นศัตรูได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่ไงมีคนเฝ้าดูผมอยู่แล้วตอนนี้สวยละสวยละเวลาเรายิงคีฟนะครับสำหรับปืนช็อตกันจะทำให้คีฟเนี่ยมันกระเด็นไปข้างหลังนะครับซึ่งมันโกงมากเลยนะเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยโล่โล่โอ้โหยิงไม่เข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดสตันโอ้โหสตันนานมากครับโล่ตัวนี้ยิงยิงโล่นี่มันเหมาะกับการเล่นแบบทีมมากกว่านะเล่นเดี่ยวๆนี่มันไม่แรงครับเอาไม่แล้วไม่ตัวโอ้โล่อีกแล้วโล่อีกแล้วโอ้ยโอ้ยตอนนี้เลือดเลือดเลือดเหลือนิดเดียวเอาหนีหนีซะงั้นมาบวกเลยครับจังหวะนี้อื้อไม่ตายเดี๋ยวมาอีกตัวโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวผมหนีก่อนจังหวะนี้อื้อหือมันเยอะมากครับในเหมืองสมบัติคนนี่ 3-4 คนเลยโอ้ดีนะครับรอดมาได้นี่ถ้ายืนบวกเมื่อกี้นี่ไม่รอดแน่นอนครับเลือดเหลือกระติ๋วเดียวโอเคปั๊มยาก่อนเลยตอนนี้มีแค่ยาขวดเล็กเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าจะรอดสักแค่ไหนนะสำหรับเกมนี้นะครับว่าช็อตกันนี่ถ้าให้เทียบกับหน้าไม้ผมว่าหน้าไม้ดีกว่านะเฮ้ยเดี๋ยวดอกมีคนมาอมาถึงไหนมาถึงไหนเอารอดไหมอีกหนึ่งทีแตกอีกแล้วแตกทุกตัวเลยโอเคตอนนี้เราคิวไป5ตัวแล้วนะครับโหเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในเหมืองแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามีแพนด้าอยู่โหได้แต่ไอเทมอะไรก็ไม่รู้ม้วนแฟตนี่ไงยาใหญ่ครับตอนนี้เราฟาร์มคีปไปก่อนนะครับนี่ครับคีปมันจะทำอะไรเราไม่ได้เลยนะครับพอมันโดนยิงแบบไปข้างหลังเนี่ยมันจะยืนนิ่งเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาโอ้ยเดี๋ยวมันมา2ตัวแล้วเดี๋ยวเอ้ยมันเล่น2คนหรอมันเล่นทีมหรอวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวโหมา3เดี๋ยวมา3ตัวโอ๊ยๆๆตอนนี้มันใส่กันอยู่ครับมันใส่กันอยู่อื้อเอาวงบีมาแล้วอื้อแตก1แตก1เดี๋ยวเฮ้ยๆตอนนี้ผมเข้าวงก่อนตอนนี้ผมเข้าวงก่อนโอ๊ยโอเครออื้ออื้อเอาไม่ตายแต่อันนี้แตก2นะครับโอ้โหโอเคครับเกมนี้มาว่ะเกมนี้มาโอเคยิงหมูป่าแป๊บตรงนี้กล่อง2กล่องเลยครับโอ้โหเปิดดูสิมีอะไรน่าสนใจกระจกสอดแนมโอ้โหกล่องส่องทางไกลอะไรครับได้รองเท้าพายุหมุนมานะครับโอเคครับสำหรับช็อตกันนี้ไอเทมที่จำเป็นนะครับก็จะคล้ายๆกับหน้าไม้นี่แหละครับเน้นคลิปเน้นความเร็วในการโจมตีนะโอเคไปครับเราวิ่งเข้าวงก่อนเลยชิปขอเคลียร์ไอเทมแป๊บนึงครับทิ้งไปครับของที่ไม่ใช้กดสกิลดูครับนี่ข้างบนครับมีนักเวทอยู่ยิงยิงยิงโอ้โหติดสตันติดสตันเอาดิเอาดิโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยจะตายมันถึกมากอย่าหนีแป๊บเลือดเหลือนิดเดียวเดี๋ยวโอ้ผมหายตัวแป๊บนึงหายตัวแป๊บนึงมันกำลังหายอยู่เลยครับโอ้ยเมื่อกี้เกือบเสียชีวิตนะครับเนี่ยโอ้ยไม่น่าซ่าเลยครับเกือบไปนะโอ้ไม่รู้ว่ามันยังตามมาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราติดสกิลเฝ้ามองอยู่นะครับบนหัวที่เป็นรูปตาสีแดงๆนะก็คือมีคนกำลังดูเราอยู่นะ
แอบมองเธออยู่นะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยอะไรเนี่ยหนีแล้วแต่มันรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ในนี้ครับเนี่ยโอ้ยหนีก่อนขอกินยาแป๊บนึงครับโอเคตอนนี้เหลือ13คนนะครับเรานี่ต้องเอาตัวรอดนะแต่ผมลืมอย่างนึงนะลืมอธิบายสกิลนะลืมได้ไงวะเนี่ยโอเคสกิลแรกนะครับเป็นการกิ้งตัวหมุนสำหรับสกิลนี้เนี่ยมันจะทำให้เราแบบได้รับอัตราคริมาทั้งหมด 40% นะครับสกิลที่2นี่จะเป็นการยิงสโมกนะครับทำให้ระยะการเห็นของศัตรูนี่มันลดลงนะครับก็เป็นสกิลที่เหมาะกับการแบบเอาไว้หนีหรือว่าเอาไว้วิ่งไล่ศัตรูนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะสำหรับสกิลนี้นะสมมติถ้าเราโดนสตันหรือว่าติดกับดักอยู่ถ้าเราใช้สกิลนี้นะเราจะหลุดทันทีนะก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลของปืนช็อตกันนะมีคนวิ่งมาครับมันหนีมันหนีเอามามามาบวกมาบวกเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหไอเทมครับอย่างหัวเลยเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงมีอะไรน่าสนใจยาใหญ่เอามาครับเอายาใหญ่มาขอแอบปั๊มยาแป๊บนึงครับเมื่อกี้เกือบตายเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคแต่ว่าเรามีมวลรักษานะครับถ้าเรากดใช้นี่มันจะเพิ่มเลือดประมาณ 3-400 นะสำหรับไอ้มวลนี้นะครับซึ่งมันเป็นไอเทมที่จำเป็นมากเวลาเราบวกกับศัตรูนะครับถ้าเรากดใช้นี่โอ้โหจากเราเสียเปรียบนี่เราอาจจะได้เปรียบขึ้นมาทันทีนะครับเพราะงั้นนะครับอย่ามองข้ามนะไอเทมพวกนี้นะครับได้หมวกบ้าคลั่งมานะครับเยี่ยม ได้มาจากกล่องที่ใครก็ไม่รู้ยิงตายไปนะครับ สำหรับรูนนี่สามารถเปลี่ยนได้ระหว่างเกมนะครับสมมติถ้าเราแบบเริ่มเกมมาแล้วเราใส่รูนสายเวทเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นสายโจมตีได้มีร้านค้านะผมขอซื้อของแป๊บนึงเอากับดักฟักทองครับแล้วก็ขวดเผาไหม้มาดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ามันหนีโอ้โหเดี๋ยวยังจะรอดโอ้โหมันวางกับดักไว้ครับเฮ้ยไปไหนอีกหนึ่งทีเท่านั้นนะเอ้าไปแล้วโอ้ยหายไปแล้วนี่ไงเจอแล้วมันหนีเก่งจริงไหมนี่หนีเก่งเกินวิ่งไปนู่นแล้วครับพยายามวางกับดักนะครับแต่ว่าผมไม่วิ่งไปเหยียบหรอกไปนู่นแล้วครับโอ้โหตามจังหวะนี้เราอย่าเพิ่งท้อนะครับถึงแม้ว่ามันจะวิ่งเร็วกว่านะตามไปดูมันวิ่งไปนู่นแล้วเจอตัวโล่แน่นอน เอาบวกกันแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอกินยาแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปแจมนะ โอเคนี่ครับกำลังตีกันอยู่เลยปล่อยให้มันตีกันแป๊บนึง แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยบวกไปไหนไม่ตายไปไหนแล้ว มันมั่วมากเลยครับตัวนี้เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าผมจะยิงใครแล้วมันเยอะไปหมดเลยเนี่ยเอาตัวนี้แล้วกันมาเอาหนี วิ่งหนีไปแล้วเอ้าไปนู่นแล้วเมียหนีเก่งกันจริงเฮ้ยข้างล่างครับมีตัวโล่
แต่ว่าตอนนี้เลือดเราขอกินยาแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวมันขึ้นมามันขึ้นมาเดี๋ยวผมหนีก่อนขอหาที่ปลอดภัยแป๊บนึงครับโอ้ยเดี๋ยวมันวิ่งตามมาทำไมเนี่ยเอ้ยวิ่งตามมาทำไมเดี๋ยวยาโอเคโอ้ยเกมนี้นี่หนีเกือบทั้งเกมเลยนะครับโอเคไปครับไปนี่กำลังตีกันอยู่เลยรอครับรอบวกมันอืมเอานี้หนีแล้วเดี๋ยวตามไม่ทันนะโอ้โหหน้าไม้นี่หนีเร็วมากโอเคนี่ไงกำลังปั๊มยาอืมเอาหึกิ้งหนีไปเอ้ยเดี๋ยวยาโอ้โหตรงจุดนี้นี่อย่างเยอะเลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอหาที่หลบเลียแผลใจแป๊บนึงเฮ้ยมีคนมาเดี๋ยวหนีแป๊บโอเคจังหวะนี้ผมวางกับดักฟักทองเอาไว้เลยดีกว่าครับเป็นไอเทมที่จำเป็นมากนะครับในช่วงท้ายเกมนะถ้าศัตรูเข้ามานี่รับรองว่าหน้าสั่นแน่นอนครับถ้าเหยียบกับดักนะโอเคครับเรารอตรงจุดนี้นะครับรอให้ศัตรูเข้ามาบวกนะโอเคตามแผนเดิมครับหลังจากที่เกมที่ใช้หน้าไม้นี่เราก็ใช้แผนนี้นะก็คือการวางกับดักฟักทองเอาไว้นะครับแล้วรอศัตรูเข้ามาบวกนะเยี่ยมเลยครับแต่ตอนนี้ครับเหลือ3คนละปล่อยให้มันตีกันไปครับปล่อยให้มันตีกันไปโอเคผมขอไปดูร้านค้าแป๊บนึงไปดูร้านค้าแป๊บนึงเผื่อมีอะไรดีๆชิบเอากระดาษฟักทองมาอีกโอเคขวดเผาไหม้เอามาไปครับไปกลับไปที่เดิมนะครับชิบเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าข้างล่างจะมีคนนะครับโอเคผมเอากับดักฟักทองออกมาก่อนกดใช้นี่ครับเรามี3ลูกนะโอเคตอนนี้เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นนะมันอยู่ข้างล่างนะรอมันขึ้นมาครับนี่ไงเนี่ยมาแล้วเฮ้ยมาดิเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยบวกเลยเรียบร้อยครับโอ้โหเกือบไปนะเนี่ยเมื่อกี้ดีนะติดคีดอกสุดท้ายนะครับโอ้โหโอเคก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกม Survival Hero นะครับกับปืนช็อตกันนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า